เสร็จแล้วก็นั่งลงขัดสมาธินรกอมรมาเถิดที่ตักนรกนั่งให้สบายเนาะเพราะว่าพิธีเทศสอนหน้าก็ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่หรอกลูกว่าใกล้ฐานเลี้ยงแต่ที่มาสอนธนดลหรือว่าน้องเบฟวันนี้นะลูกก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความยินดีกับน้องเวฟอย่างมากที่เธอได้อุตส่าห์สละตัวเองที่จะเข้าไปเป็นศิษย์กถาคตขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วลูกจะบวชได้มากไม่มากไม่สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเธอเวฟจำไว้ก็คือแม่จิราวันกับพ่อธีรศักดิ์ใช่ไหมลูกนี่แหละสิ่งนี้ที่หลวงพ่ออยากให้เวฟรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเธอเธอรู้ไหมว่าพ่อกับแม่กว่าจะสร้างฐานะมาได้จนทุกวันนี้นะลูกท่านต้องต่อสู้กับความเหนื่อยความยากความลำบากเพียงไหนกว่าที่พ่อกับแม่จะมายืนอยู่จุดนี้ได้นะลูกท่านต้องเหน็ดเหนื่อยมาเพียงใดแต่เวฟถือว่าเธอเกิดมานะลูกเธอเป็นคนมีบุญที่เธอมีพ่อที่ชื่อธีรศักดิ์มีแม่จิราวันอยู่เคียงกายมีปู่มีย่ามีตามียายคอยรักคอยห่วงลูกห่วงหลานการบวชนะลูกมันอยู่ที่ตัวเราเองจะตั้งจิตมั่นตั้งอธิษฐานดีว่าเวฟจะตั้งจิตตัวเองมั่นตั้งอธิษฐานได้ดีมากขนาดไหนน้องเวฟเป็นหนุ่มภาษาคารวะเขาเรียกเป็นหนุ่มรูปหล่อเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องเวฟเป็นพระนะลูกเวฟจะได้เป็นพระลูกนาเมื่อกายของเวฟงามแล้วหลวงพ่อก็อยากให้จิตใจของเธอนั้นงดงามด้วยการเทศสอนหน้ากว่านี้เพื่อให้เวฟได้รู้ถึงพระคุณพ่อกับแม่ว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นั้นมีค่ากับชีวิตน้องเวฟมากขนาดไหนตลอดเวลาที่เธออยู่กับพ่อกับแม่มานะลูกเวฟได้สร้างความดีอะไรให้ท่านภูมิใจบ้างและน้องเวฟได้ทำไม่ดีอย่างไรให้พ่อกับแม่ต้องเสียใจในตัวเวฟบ้างแต่วันนี้นะลูกเป็นวันที่เธอสร้างฝันของพ่อของแม่เป็นความจริงก็คือได้มีโอกาสบวชทดแทนบุญคุณแต่การบวชครั้งหนึ่งนะลูกไม่ใช่ว่าเวฟจะตอบแทนพระคุณพ่อกับแม่หมดน้องเวฟบวชครั้งหนึ่งนั้นมีค่าเพียงแค่ค่าน้ำนมหยดเดียวเท่านั้นแต่สิ่งที่เธอจะตอบแทนบุญคุณพ่อกับแม่ได้คือความดีความดีของคนที่เป็นลูกที่เธอรู้จักรักพ่อรักแม่รู้จักห่วงพ่อห่วงแม่เหมือนที่พ่อกับแม่เขารักเราของเราในลูกต่อแต่นี้ไปจะได้เข้าสู่พิธีการเทศสอนหน้าก็มอบพระให้พิธายกกล่าวคำอาราธนาธรรมพัมมาเจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวลังอาญาจทะสันติทะสัตตาประชคชาติกาเทเสตุพมังอนุกัมปิมังปะชังสาเปรมปรีปราโมท
โนสารจามนงแห่งองค์สมเด็จขัตติยวงศ์อันเรืองเดชอีกทั้งท้าวไทยเทเวศทั่วทุกทิศสังพระฤทธวานาเมตตาสาเมตตาพระทานจิตตาภริตังพนันตุสักขิกามิจรูเปคิริสิคราตเตจัลตริเขวิมานิขหาเนเคหาวัดภูมิเขเตภูมาจายันตุเทวาชาราธาระยวิสเมยาคาขันธาพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวารวาจนังสาทโทเมสุนันตุธาม สาวนการโวนการโอยามพาทันตาธรรมสาวนการโอยามพาทานตาขอเชิญพระครูปีภาพเพลงสามทุกการน้อมอัญเชิญเทพไทยเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้มีหูทิพย์มีตาทิพย์มีอิทธิฤทธิ์บุญฤทธิ์มาประสิทธิ์มาประสาทมาประสานในมณฑลพิธีในการรับขวัญนาคพ่อนาคพระนดลจันทร์อ่ำให้เกิดสัพพะมงคลยาการบัตรนี้ด้วยเถิดสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิราโภนโมพุทธายะนัชชาริตีองค์สัพพังองค์สัพพังองค์มติกามังอรมัชฌิมาริติมะมาโอโอโอกาสะพุทธคุณนังโอกาสะธรรมคุณนังโอกาสะสังฆคุณนังเมตตายะภิกขเวเตโดยมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะภวิกตายะญาณิกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุตตมารทายะเอกาตตานิสังสาปาติกังคากัตเมเอกาทัสสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุทธตินะปาปกังสุภินังปัสสติมนุสสานังปิโยโหติมนุสสานังปิโยโหติมนุสสานังปิโยโหติพุทธังปฏิทิเมธัมมังปฏิทิเมสังฆังปฏิทิเมพนมหัตนมัสสการWhy?
ายคุณครูพระแม่คงคามาเป็นน้ำรายอันเชิญพระพายเป็นลมปาอันเชิญพญานาคเป็นสอยสังวานอันเชิญพระการเป็นกองของใจอันเชิญเทพศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงลงมานับการบัดนี้ด้วยเถิดโดนนาง
นาดนนังฟังเสียงชาลอย่าได้รำคาญเครื่องคุณทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบาปบุญติดตัวตลอดไปจงสร้างกุศลผลบุญไว้ก่อนชีพสลายเสื่อมสูญเราบวชแทนคุณของบิดาเราบวชแทนข้าน้ำนมพ่อแม่สิ้นทุกจะสุขสมหายจากคืนของใจคุณธนาดลบวชพระชำระบาปพ่อแม่ก็ได้รับผลอุณหในวันรุ่งนี้พ่อนาคคณดลจะได้ผนวดบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ดำรงในบวรพระพุทธศาสนามีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักชัยนำชัยชีวิตในเรื่องหน้าเป็นลำดับสืบต่อไปนี่แหละธนาดลอันธรรมดาว่าฟูงสัตว์ที่จะเกิดมานี้ยอมแสนช่างน่าเวทนาในกองทุกข์ประดุจคนสายจามาจุรีอันเชิดชุมพันธมันชันเขียวให้ติดแล้วก็ย่อมจากกระจัดกระจายละเอียดออกเป็นปริมาณยากที่บุคคลนั้นจะยังรู้และยังเห็นในปรากฏในที่พระรัตนสูตรเลิศล้นนะเจ้านาคเอ๋ยต่อจากนั้นมาเป็นเนืองนิดเลือดในกายแม่จิราวันก็เกิดเป็นก้อนโรหิตใสจางๆเปรียบมน้ำล้างขาวปลาตั้งโตทะลุไข่แล้วก็แตกแยกออกไปเป็นประจาสาขาขึ้นมาห้าแห่งพระธรรมคันก็ตกแต่งเป็นร่างกายพระอภิธรรมเจ็ดคำพีตกแต่งเป็นรูปสัตว์ทั้งรายทั้งหญิงชายอยู่รายเรียงอันนี้ก็กล่าวถึงชีวิตธนดลลูกเขาบอกมนุษย์เราทุกคนก่อนที่จะกำเนิดเกิดมาได้พวกเราจะต้องมีขันธ์ทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเช่นเดียวกับธนดลนะลูกเมื่อเธอได้ขันธ์ทั้ง5เข้ามาปฏิสนธิอยู่ในครรภ์ของแม่จิราวันของเจ้าอนิจจาชีวิตของแม่พอรู้ตัวเองกำลังจะมีท้องแม่ก็พยายามประคับประคองลูกน้อยในท้องของแม่ประดุจไข่ในอินแม่จะกินเผ็ดน้ำก็ไม่กล้าจะกินเปรี้ยวน้ำแม่ก็กลัวกลัวว่าลูกในครรภ์ของแม่มีอาการไม่ครบ32ยามฝนตกฟ้าร้องไม่กล้าเดินเยื้องย่างไปในกระไรกลัวลื่นกลัวล้มกลัวลูกในครรภ์ของแม่จะแท้งออกมาแต่คนที่น่าสงสารก็คือพ่อธีรศักดิ์ของเจ้าจะเหนื่อยจะยากจะลำบากเพียงไหนช่างมันเถิดเพื่อลูกเพื่อเมียแล้วชีวิตพ่อธีรศักดิ์คนนี้ทนได้เสมอแต่แม่เสียลูกเป็นคนที่อุ้มท้องน้องเวทมานับเป็นเดือนโดยประมาณก็ได้9เดือนนับเป็นวันโดยประมาณ270วันนับเป็นสัปดาห์โดยประมาณ42สัปดาห์ชีวิตแม่แทบจะหาความสุขอะไรไม่ได้วันนี้หลวงพ่อจะถามน้องเวฟเวฟอยากรู้ไหมลูกว่าตอนที่แม่อุ้มท้องเธอมาแม่มีความทุกข์ความยากความลำบากขนาดไหนเวฟอยากรู้ไหมครับอยากรู้ไหมลูกอยากรู้
ถ้าเวฟอยากรู้เอาหมอนออกวางไว้นั่งคู่เข่าขึ้นมาลูกเปลี่ยนกิริยาบทบ้างเนาะเปลี่ยนแปลงบ้างเดี๋ยวลองความอยากดูลูกอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรเมื่อนั่งคู่เข่าเสร็จเรียบร้อยเวฟอุ้มบาดไปที่อยู่ตรงหน้ายกขึ้นมาอุ้มมาสองมือลูกอุ้มขึ้นมาหันหน้ากลับไปหาแม่ส่งบาดให้กับแม่เมื่อแม่รับบาตรจากลูกแล้วให้เอาสายบาตรสวมคอให้ลูกแบบใส่สร้อยห้อยแบบพวงมาลัยเวฟพนมมือก้มศีรษะรับบาตรจากแม่ลูกก้มศีรษะรับบาตรจากแม่เสร็จแล้วหันหน้ากลับมาหาหลวงพ่อเวฟหนักไปลูกหนักเนาะแม่จิราวันอุ้มท้องเธอมา9เดือนวันนี้หลวงพ่อใช้เวฟนั่งภูเขาสะพายบาสักเดือนละ1นาที9เดือน9นาทีไหวมั้ยลูกเวฟไหวมั้ยครับเพื่อแม่จะลองดูมั้ยลองดูเนาะทนเท่าที่ทนได้แต่ถ้าเวฟทนได้ถึง9นาทีนะลูกเป็นไงครับเดี๋ยวทําขวัญนาคจบหลวงพ่อจะมอบเหรียญหลวงพ่อพัดเนื้อสาตินให้อย่างสวยเลยมีรางวัลให้ด้วยให้เป็นของขวัญเจ้าองค์หนึ่งแต่ต้องได้9นาทีนะลูกแต่ถ้าไม่ได้ก็อดที่หลวงพ่อให้เวฟนั่งคุกเข่าสะพายบาตรนะลูกไม่ใช่จะมาแกล้งทรมานเจ้าหรอกแต่เพียงแต่ว่าหลวงพ่อเนี่ยอยากให้เวฟรู้ว่าชีวิตแม่จิราวันนะลูกตอนที่อุ้มท้องเธอมาแม่ก็ไม่มีสายสะพายหรอกแต่เวฟรู้ไหมว่าแม่น่ะใช้หนังท้องของแม่ห่อหุ้มร่างกายเธอไว้ใช้สายรกในกายของแม่คอยป้อนอาหารให้กับเจ้าแต่บาตรที่เธอสะพายยังดีนะลูกที่มันมีสายที่ช่วยบรรเทาความหนักได้หลวงพ่อให้เวฟนั่งคุกเข่าสะพายบาตรก็เพื่ออยากให้ทดสอบดูถ้าทนไหวก็ทนทนไม่ไหวก็นั่งลงรู้ไหมลูกต่อไปฟังไปแลลำดับเดือนพรรณนาชีวิตแม่จิราวันของเจ้าว่าในแต่ละเดือนที่อุ้มท้องลูกมานี้เป็นเช่นไรต่อไปจะกล่าวก็เถิงเมื่อคราวตั้งครรภ์น้องเกิน7วันแล้วก็เริ่มตั้งครรภ์มูทูเปียบน้ำร่างเนื้อน้องมีเยื่อหุ้มอยู่ก็หนึ่งเดือนฤดูเกิดเป็นสีแดงเป็นสีแดงคนน้องคนขึ้นขึ้นละนานวันนานคืนก่อนเรือเริ่มแข็งพอครบสองเดือนเลือดแม่สีแดงเกิดเป็นปมหาแห่งรวมเป็นทางเป็นคนว่าสามเดือนผ่านโคประการ32ดินรนยากร้องแต่ยังไม่ดังรานแข่งขานพูดพูดนอนอยู่ในครรภ์ร่วงคืนร่วงวันถึง4เดือนเลยนางคุกเข่าถวายเอามือขวาซ้ายจับรกเหมือนมีฝนตกงามในโพรงไม้เฉยปากดูสายรกไม่โกหกหนักเลยบอกธนาโดนเอ่ยเป็นอย่างนี้ทุกคนเอ่ยพอได้สี่เดือนเหมือนว่านานแม่คอยนับวันนี้ไม่เคยจะเว้นเกิดมาเป็นวานรับแต่เวรลำบากอยากเย็นนี่ทุกชั่วโมงยาเดือนที่ห้ามาใหม่ๆท้องแม่เริ่มใหญ่ใครๆก็ถามว่าจะคลอดเมื่ออะไรนะพุก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 แน่จะคลอดเมื่อไรถามไทยไปตามที่รู้จักนามเริ่มถามทา
ารกงี้เริ่มเคลื่อนไหวทั้งดินทั้งด่านทุกวันนี้ไม่วายแม่ไม้สบายท้องใสระบบเจ็ดเดือนมาผ่านอาการพิกลเด็กเล็กดินรนจนเอื้อมราถึงกับและเป็นลมนะบุก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 นะถึงกับเป็นลมและแม่ลมทลายวิ่งเวียนมืดหน้าใช้ยาประจำพอได้แปดเดือนก่อนเคลื่อนพ่อคุณคุณพ่อออกวายวุ่นชุลมุนใหญ่โตเก็บในยุกยาเก็บมามาคงซื้อเหล้าใส่โลมาดองกับยายาเลือดมากแลยาแก่สันบาดยาลมยานาดพอกก็หามายาเขียวยาขาวเก็บตามตำราตากแห้งแล้วหนาปวดเป็นผงไว้กินคอยนึกหวั่นเกรงว่าครั้นของตัวแม่จะครอดทูลหัวแม่กลัวไปสิทธิ์กวานตลายวอดวายชีวิตหยุกยาที่จะกินหรือก็ไม่ค่อยมีมาถึงยามครอดเด็กตอดปวดเตือนครบวันที่จะเคลื่อนนักแสนยากเห็นเจ็บปวดท้องน้อยตั้งแต่เช้าจนเย็นเป็นว่าเป็นเวรวิ่งวงวิ่งวนบอกญาติพี่น้องเกี่ยวดอกนักกันมาดูบอกญาติบอกปู่บอกพี่บอกน้องตายายรวมญาติหากันน้ำมายนพี่น้องทุกคนช่วยกันประคองช่วยกันบีบกันนวดเอ้ยปวดไม่เบาดูมันปวดเข่าเหมือนมีเหตุขาดคองบอกพี่ยาวผีเรือนอย่ามาเยือนมามองให้ลูกแม่จิรวาลครอดครองครองว่าเถิดนะพ่อคุณเนไม่สามารถโกยศีรษะทารกน้อยกับหัวลงได้คนที่เป็นแม่ตายอย่างเดียวเลยลูกแต่สมัยปัจจุบันคลอดโรงพยาบาลถ้าคลอดทางธรรมชาติไม่ได้หมอก็มีเครื่องมือพานำทารกออกมานี่แหละลูกชีวิตความทุกข์ความยากของคนที่เป็นแม่พอเวเป็นทารกตกถึงฟ้าเธอก็เริ่มโยนความลำบากให้กับมารดากว่าแม่จะคลอดเจ้าก็ยากลำบากหนักหนาพอคลอดลูกมาแสนทรมานต้องนอนย่างไฟยากไรทั้งลูกระทมทนทุกข์นอนย่างไฟทาอย่าเลือดเผ็ดร้อนแม่ต้องขยันอุตส่าห์อดกั้นกำเกิดน้ำเกลือยามกินยามนอนนะลูกพ่อทีละศักดิ์ก็คอยช่วยป้อนข้าวเคี้ยวยามเจ้าขี้เจ้าเยี่ยวพ่อคอยอุตส่าห์สู้องค์ยาพ่นฝนยาทาเพราะตัวไข้โรคาของลูกจะมีพ่อกับแม่นะลูกเลี้ยงเวฟมากว่าจะโตได้จนทุกวันนี้จะรู้ไหมว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องต่อสู้กับความเหนื่อยความยากความลำบากเพียงใดละเวฟและลูกในฐานะที่เป็นลูกตั้งแต่เล็กจนโตอยู่กับพ่อกับแม่มาเคยทำดีอะไรให้พ่อแม่ภูมิใจบ้างและน้องเวฟเคยทำไม่ดีอย่างไรให้พ่อแม่ต้องเสียใจในตัวเวฟบ้างเวฟรู้ไหม
วันพรุ่งนี้ผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอเรียกว่าแม่กับชายคนหนึ่งที่น้องเวฟเรียกว่าพ่อวันพรุ่งนี้จะต้องกราบต้องไหว้ลูกของตัวเองแต่ที่ท่านกราบท่านไหว้เพราะว่าน้องเวฟเป็นผู้มีศีลแต่ก่อนที่ท่านจะกราบจะไหว้หลวงพ่อก็ถามเวฟกับประโยคลูกเวฟไอ้หนูเรียนจบอะไรลูกเวฟเรียนจบอะไรมีพี่น้องกี่คนลูกพ่อกับแม่มีอาชีพทำอะไรทำธุรกิจรับจ้างทั่วไปใช่ไหมลูกยามพ่อกับแม่กลับมาจากงานเหนื่อยเวฟเคยถามพ่อถามแม่สักคำไหมลูกว่าพ่อเหนื่อยไหมแม่เหนื่อยไหมเคยไหมลูกเคยไหมลูกไม่เคยเคยโกหกพ่อโกหกแม่ไหมลูกเคยเถียงพ่อเถียงแม่ไหมลูกเคยครบทุกอย่างเลยนะลูกพรุ่งนี้จะบวชแล้วสัญญากับหลวงพ่อสักอย่างได้ไหมลูกว่าต่อแต่นี้ไปจะไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจอีกได้ไหมครับสาธุจะไม่เถียงพ่อเถียงแม่อีกได้ไหมลูกสาธุและจะไม่โกหกพ่อโกหกแม่อีกได้ไหมลูกสาธุสิ่งใดที่เวฟตั้งสัจจะกับลูกหลังจากที่เธอสึกไปแล้วหลวงพ่อขอให้คุณพระรักษาบารมีหลวงปู่หลิวคุ้มครองและเหล่าถวยเทพเทวดาจงคุ้มครองให้ชีวิตของคณะโดนจันทามคนนี้มีชีวิตจะได้ต่ำกว่าคนจะได้จนกว่าใครไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนนะลูกคำว่าไม่มีอย่าได้เกิดขึ้นกับนายธนาดลจันทามคนนี้ตลอดไปเป็นห่วงพ่อกับแม่ในลูกเป็นห่วงถ้ารู้จักรักจักรู้ห่วงเวฟจะต้องถนอมน้ำใจพ่อกับแม่มากๆคุณไหมครับปลดบาดออกจากคอวางไว้ลูกเสร็จแล้วนั่งคุกเข่าหันหน้าไปหาแม่ไปหาแม่ใกล้ๆเจ้ากราบหลวงที่ตักแม่เจ้าสามครั้งกราบหลวงที่ตักนะลูกเมื่อกราบเสร็จแล้วเจ้านอนตักแม่เจ้านอนตะแคงเหยียดขาให้สบายที่หลวงพ่อให้เวฟนอนตักแม่กีฬาวันนะลูกก็เพราะว่าอยากให้เวฟรู้ว่าตักแม่เธอคนนี้อย่างที่น้องเวฟเป็นเด็กมันอบอุ่นเพียงไหนวันนี้เวฟ20กว่าปีเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะลูกตักแม่คนนี้ก็ยังอุ่นอยู่เหมือนเดิมเจ้ารู้ไหมผู้หญิงที่เจ้านอนหนุนตักอยู่ตรงนี้เป็นคนที่บางครั้งต้องยอมโกหกผัวตัวเองเพื่อลูกยอมผิดใจกับผัวตัวเองก็เพื่อลูกเธอจะทำให้แม่เสียใจกี่คนน้ำตาลงกี่ครั้งแม่คนนี้ก็รักน้องเวฟเสมอต้นเสมอปลายเจ้าดูดน้ำนมจากอกแม่มาอย่างน้อยวันหนึ่งสามครั้งดังคำกล่าวไปปีละเท่าไรให้เอาสามไปคูณยามหิวแม่ป้อนยามนอนแม่ก็กล่อมกล่อมถนอมลูกน้อยนอนเปรย์เฮวระเหนอนเปรย์หลับเถิดลูกจ๋าแม่นี้ยังอยู่จะคอยเรียกดูแก้วตาอยากตื่นลูกฟื้นนิทราแม่ปรารถนาให้ลูกดื่มนมแม่ถนอมอบหอมยอดทนน้ำตาแม่อดทน
ายพอครบชีวิตไม่สิ้นลิ้นไม่ตายร้ายไม่ต่อแม่เฝ้าทนองยอมอดอยากตรากตรำทำงานดูเรือพระคุณแม่นี้ท้องฟ้าที่มีทะเลกว้างใหญ่หาใครเปรียบเหมือนพระคุณมารดานี้ใหญ่กว่าหมู่ดาวและเดือนคุณใครจะเหมือนพระคุณแม่ของลูกทุกคนเติบโตไปใหญ่แล้วลูกยาเชื่อฟังวาจามาดาบิดาพร่ำสอนชีวิตไม่สิ้นขอเพียงแต่เชื่อถ้อยคำทุกตอนแม่จิราวันห่วงหาทอนพอรักเวบนานจนวันแม่ตายรักสุดชีวิตปลาลุกลุกขึ้นมากราบลงที่ตักแม่สามครั้งแล้วก็จำไว้ต่อไปจะทำอะไรก็ถนอมน้ำใจแม่บ้างนะลูกทีนี้คุกเข่าหันหน้าไปหาพ่อนะลูกเจ้ากราบลงที่ตักพ่อจิรศักดิ์เจ้าอีกสามครั้งนี่ละเวฟเอ้ยขี้ข้าของเจ้าเลยนะลูกเมื่อกราบเสร็จแล้วเจ้านอนนอนตักพ่อเจ้าบ้าที่หลวงพ่อให้เวฟนอนนอนตักแม่กับพ่อเพราะอยากให้เวฟรู้ว่าตักพ่อคนนี้มันก็อุ่นเหมือนแม่นี่แหละลูกเจ้ารู้ไหมว่าชีวิตพ่อธีรศักดิ์กว่าจะสร้างฐานะมาได้ยืนหยัดอยู่จนทุกวันนี้นะลูกพ่อลุกแต่ดึกตื่นแต่เช้าเพียงไหนอดตาหลับขับตานอนมากเพียงใดชีวิตพ่อธีรศักดิ์พ่อรักลูกรักครอบครัวพ่อไม่อยากได้เงินได้ทองจากลูกหรอกแต่น้องเวฟจำคำหลวงพ่อไว้ว่าชายที่เจ้านอนตักอยู่ตรงนี้สิ่งที่อยากได้จากลูกชายมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมลูกกำลังใจไงเวฟเช้าขึ้นมาคำพูดดีๆสักคำน้องเวฟเคยพูดให้พ่อคนนี้ดีใจไหมเย็นลงมาคำพูดหวานๆสักคำนะลูกเวฟเคยพูดให้พ่อคนนี้ชื่นใจบ้างหรือเปล่าเขาบอกพ่อธีรศักดิ์ของลูกนี้ดียิ่งนักท่านผูกฟ้ารักลูกเต้าเฝ้าทนองเหลือบลิ้นอยู่เลือดไหลไม่ให้ตองทุกข์ก็พร้อมทนทุกข์ทุกประการนับเป็นบุญวาสนาพามาเกิดสร้างฐานะร่ำเลิศเกิดหลักฐานมีปัญญามีสติดำริการมีความคิดเชี่ยวชาญมีศีลธรรมเวฟได้พึ่งพ่อมาตั้งแต่ต้นจึงผ่านพ้นเพศภัยไม่ทะลำบุญคุณพ่อทั้งหมดจงจดจำแล้วคิดนำตอบแทนจึงแสนดีจะกี่พ่อสอพ่อก็ยังในห่วงคำหนึ่งพ่อคือพระเอกใน
ในใจถ้าพอหมดงานตั้งแต่ลูกจำความได้ไม่มีผู้ชายคนไหนที่รักลูกได้เหมือนพ่อเหนื่อยไม่เคยท้อขอให้ครอบครัวบุญเป็นหลังคาบุญคุ้มภัยปลอบใจเพียงพอรักมากทุกวันถึงแม้ไม่เคยบอกขอในใจลูกเวฟนี่น้องบูชาพ่อทุกเส้นทางอยากบอกดังๆว่าลูกคนนี้รักพ่ออยากจะขอร้องเพลงให้พ่อฟังอยากบอกดังๆว่าลูกคนนี้รักพ่ออยากจะขอร้องเพลงให้พ่อฟังเหนื่อยมามากนักลูกอยากให้พ่อพักมาสิ่งที่พ่อวางปล่อยวางให้ลูกสานต่อจะกี่พอสอพอก็ยังเป็นหนึ่งกี่ความคิดถึงกี่รักตอบแทนไม่ท้อเธอเหนือดวงใจคือชายที่ชื่อว่าพ่อพระเอกรูปหล่อในใจของลูกตลอดกาลพระเอกรูปหล่อคือพ่อธีรศักดิ์นี้เองต่อไปจะทำอะไรก็ถนอมน้ำใจพ่อบ้างนะลูกพ่อแก่ตัวลงอีกท่านหนึ่งโยมสุวรรณาไหมลูกกราบท่านด้วยอีก3ครั้งนะลูกเนอะถึงแม้ไม่ได้เป็นผู้อุ้มท้องเธอมาแต่เขาก็รักเจ้าของเจ้านะลูกชีวิตคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เวฟเชื่อคำของพ่อเธอว่าเราเลือกทำดีได้เวฟจะต้องรักษาความดีกลับมานั่งที่เดิมนั่งให้สบายด้วยเธอจะต้องรักษาความดีไว้เหมือนน้ำทะเลรักษาความเค็มได้ชั้นใดเวฟต้องรักษาความดีไว้ได้ชั้นนั้นรู้ไหมลูกเขาบอกเกิดมาเป็นคนนะลูกถ้าเทียนไม่มีไส้ใจไม่มีธรรมชีวิตเราหาความงดงามไม่ได้แต่ถ้าเวฟเกิดมาเป็นคนเทียนมีไส้ใจมีธรรมนะลูกชีวิตน้องเวฟจะงดงามมากกว่าใครรู้ไหมปวดลูกครั้งนี้หมดไปล้านนะลูกแต่พ่อกับแม่ไม่เสียดายหรอกยอมทุกอย่างเพื่อลูกเพียงได้เห็นชายพระเหลืองของลูกบวชได้กี่วันนะลูกเอ้ยสักเดือนได้ไหมถึงไหมลูกฮะอยู่หนึ่งพรรษาเลยเหรอลูกสาธุลูกชื่นใจตั้งแต่ออกพรรษามาทำขวัญนาคเทศน์นาคมาประมาณสัก70กว่างานมั้งเป็นไงครับมีเธอรูปแรกที่อยู่พรรษาชื่นใจสาธุขออนุโมทนาไปหัดแหลกกับหลวงพ่อไหมลูกได้หนึ่งพรรษานี่ถือว่าสุดยอดเลยนะลูกบวชอยู่วัดไหนวัดไร่แตงทองเนาะอยู่กับพึ่งบารมีหลวงปู่หลิวเนาะถ้าหลวงพ่อจำไม่ผิดประมาณสัก10ปีหลวงพ่อเคยมาเทศครั้งหนึ่งที่วัดหลวงปู่หลิว10ปีที่แล้วมากับตุ้ยนุ้ยตอนนี้ตุ้ยนุ้ยมรณภาพไปแล้วใช่แล้วพระ
ระที่เทศอยู่กับหลวงพ่ออยู่ด้วยไม่นานหรอกเป็นไงครับไม่สึกก็ตายเจ้าบวชได้หนึ่งพรรษาถามมีประโยคหนึ่งหนูมีคนรักหรือยังไม่มีเลยลูกกิ๊กก็ไม่มีใช่ไหมสาธุงั้นสบายใจลูกที่ถามไม่ใช่ว่าอยากจะยุ่งเรื่องเธอหรอกเพราะว่าเวเป็นพระบวชใหม่ยังไม่รู้พระธรรมนิไนกลัวเดี๋ยวเป็นเผลอเล่นเฟซเล่นไลน์กับศรีกาเดี๋ยวเผลอโทรศัพท์ไปหาโยมจะคิดถึงโยมซวยเลยนะลูกไม่ได้เด็ดขาดเลยพ่อเจ้าจะมีกรรมหนักติดตัวเรียกลูกอาบัติอาบัติสังฆาทิเศษนะลูกนะเพราะฉะนั้นน่ะพระเราทุกวันเนี้ยบางทีบวชไปแล้วไม่ค่อยท่องหนังสือเป็นไงครับไปนั่งเล่นเฟซเล่นไลน์ฉันข้าวเสร็จเข้าห้องไปนั่งเล่นเฟซเล่นไลน์เลิกเหล้ากด4เลิกบุหรี่กด9แต่ถ้าเลิกกับแฟนเก่าอย่าลืมกดหาเรานะจ๊ะไอโฟนใช่ดีน่าดูแต่ถ้าไอเลิกอยู่น่าดูไอโฟนในรูปน่ะฟุ้งฟิ้งพอเห็นตัวจริงจะวิ่งฝุ่นฟุ้งนะลูกเพราะว่าในแอปเนี่ยมันหลอกเราได้มันแต่งมันเติมมันเพิ่มกันได้แต่มันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ไม่หลอกเราเลยสิ่งนั้นคืออะไรครับความรักของพ่อกับแม่ที่มีต่อเวทนะลูกพ่อธีรศักดิ์กับแม่จิราวันเนี่ยเขามีบุญนะลูกมีบุญอย่างไรเขาได้ลูกเทวดาเก่งเข้าใจไหมลูกลูกเทวดาเขาได้ลูกเทวดาเก่งครับเวฟเนี่ยเป็นลูกเทวดารู้ได้ยังไงครับพอเกิดมาแล้วว่าลูกยิ่งอายุมากขึ้นก็ทำให้พ่อแม่รวยมากขึ้นเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นลูกเทวดามาเกิดนะลูกเวลาเกิดมาจะเป็นคุณกับพ่อกับแม่ทำคุณพ่อแม่ลูกเทวดาเนี่ยมือขวาจะถือถุงเงินมือซ้ายจะถือถุงทองมาเกิดกับพ่อกับแม่นั่นเจ้าแต่พ่อแม่บางคนเกิดมามีกรรมเป็นไงครับบ้านอื่นก็ได้ลูกเทวดาแต่บ้านปู่นั้นได้ลูกโจรมาเกิดซะนี่แล้วลูกโจรนี่ดูยังไงครับไอ้พวกลูกโจรมาเกิดมือขวาก็ไม่มีถุงเงินมือซ้ายก็ไม่มีถุงทองอ้าวมือขวาไม่มีถุงเงินมือซ้ายไม่มีถุงทองแล้วมีอะไรครับมือขวาจะถือเตารีดมือซ้ายจะถือคันไถลูกเกิดมาไม่ทำอะไรเลยรีดไถพ่อแม่กินอย่างเดียวนั่นเจ้าแต่เวฟไม่ใช่อย่างนั้นหลวงพ่อเชื่อในสิ่งนี้ว่าคุณใครในโลกนี้นะลูกไม่เท่ากับคุณพ่อคุณแม่พ่อกับแม่เธอนะหลวงพ่อไปทำขวัญมาเยอะมากเพิ่งเจองานนี้เป็นงานแรกที่พ่อธีรศักดิ์กับแม่จิราวันทุกคนแต่งตัวสมถะมากเลยลูกสบายสบายนี่แหละเขาเรียกว่าคนสบายใจจะอยู่ในสถานะจะมีเงินหลักร้อยล้านพันล้านลูกมันไม่ได้อยู่ที่การแต่งตัวเลยแต่มันอยู่ที่การสบายใจใช่วันนี้พ่อธีรศักดิ์เจ้าแต่งตัวอย่างใกล้ข้าวแม่เจ้าก็เหมือนที่ทองกวางเลยลูกบรรยากาศกูอยากจะร้องบนรักลูกทุ่งเหลือเกินนี่แหละลูกความสุขที่แท้จริงนะมันเกิดตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณอันนี้เจ้าอย่าลืมเขาจึงมีแหล่พระคุณพ่อพระคุณแม่จะลาวเบื้องล่างนะให้ฟังตลอดนับตั้งแต่เราทอดออกมาเป็นกายเยาวชนวันนี้มันมีจุดหมายว่าเราจะได้เติบโตมาตั้งแต่ทางตกถึงว่าโยนความลำบากให้กับมารดานะแม่เอ็นกายอ้างนก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 แม่เปลี่ยนไฟฟื้นอยู่ไฟชุดลำบากเพราะบุตรนี้อยู่กลางบ้านไฟร้อนสุมร้อนทนตัดฟันมีหัวหน้าสงสารจะหนีกระไรหัว
ัวอกของแม่จะมีใครเหมือนบางคนเคลื่อนเตือนกว่าจะออกไปก็แม่พิงไฟเท้าเพราะเราใช่ไหมอย่าลืมให้ได้คุณมีดอนมารดานะว่าเตือนจิตใจนะกุ๊ก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 กุ๊กกุ๊กกุ๊กนะกุ๊ก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 นะเตือนจิตใจลูกจงจดจำรอบสองรองสามอย่าทำนิ่งเฉยให้โลกดื่มดำอย่าลืมคำพังเคยทั้งแรกเราเอ้ยที่ได้เกิดมาคุณพ่อแม่แน่นนับอันนานสุดจะเสกสารคุณท่านรักษาอาบน้ำหมดขาวเลี้ยงเรารอดมาแล้วรอดชีวาเพราะฝีมือใครท่าจางคำนวลทบทวนกำหนดเอาบัญชีคอยจดนี่ทั้งหมดจำไว้วันหนึ่งสามครั้งดังคำกล่าวให้นี่ปีละเท่าไรเอาสามไปคูณยังหิวก็ปอนนอนก็ปลอมนอนเสียเถิดลูกนอนอย่าอ้อนแม่อย่าร้องไห้งอแม่ไม่มีเปรยวนน้องจะมาแกว่งควายยามจะนอนแม่คอยป้อนนมพ่อเฝ้าอบรมสั่งสอนสองมือแม่ไขว้แม่แกว่งเปรย์แม่ร้องเพลงเฮงกรอบนอนเหมือนอาจติดเหลือ
ือนชวนแชร์แปรเปลี่ยนได้รักของพ่อรักของแม่แม่นับกว่ารักใครพ่อนาคพนดลเอ๋ยโปรดจับไว้รักพ่อรักแม่ควรกระตันอยู่และชีวิตของธนาดลนั้นจะมีแต่ความสุขจะมีแต่ความร่ำรวยนะลูกนะพิธีสุดท้ายเนาะเพราะว่าแขกเริ่มมาแล้วให้พ่อกับแม่มาลูบหลังให้ลูกหน่อยเรียกขวัญนิดนึงขยับมาใกล้ๆธนาดลเอาหมอนมาเทินที่ฝาบาทนะลูกนั่งพระเพียบขยับบาทไปใกล้นิดนึงนั่งพระเพียบลูกพ่อกับแม่มานั่งด้านหลังลูกจะโยมเข้ามาเลยโยมเข้ามาทั้ง3คนแหละเดี๋ยวธนาดลลูกน้องเวฟพนมมือก้มศีรษะลงมาที่หมอนเดี๋ยวให้พ่อกับแม่เอามือลูบหลังให้ลูกลูบตั้งแต่เอวขึ้นมาที่ต้นคอลูบขึ้นว่าอย่างนั้นลูบขึ้นนะอย่าลูบลงทำไมครับลูบขึ้นนะเค้าเรียกว่าเรียกขวัญถ้าลูบลงนะขี้เมาพวกคนโบราณเค้าเป็นงั้นจริงก็ค่อยๆเอามือลูบหลังให้ลูกตั้งแต่เอวขึ้นมาที่ต้นคอเป็นความเรียกขวัญให้หน้าเสียงประเสริฐเลิศล้ำจะขออัญเชิญควายของนอนเนื่องนี้มุนีนาฏควานของพ่อนาคพนดลเอ๋ยอย่าได้ลงไปเป็นอื่นอย่าได้เที่ยวซุกซ่อนในไพรสีขออัญเชิญพระขวัญมาเชยชมประดิสนธิในกายว่าขวัญหัวให้อยู่หัวขวัญตัวให้อยู่ตัวเถิดนะขวัญเอ๋ยขวัญเจ้าจงมาเป็นเกาะแก่งประดุจสำเภาแก้วสำเภาทองขวัญเจ้าเอ๋ยอย่ามัวรอยระร้องหนีไกลจากว่าขวัญจงมาอยู่คู่กายของเจ้าหน้าในกาลบัดนี้ขวัญหัวให้มาอยู่หัวขวัญตัวให้มาอยู่ตัวขอเชิญพระขวัญมาชมพระแพรผืนแรกมาเชิญอัฐะบริหารของพ่อนาคในวันรุ่งพรุ่งนี้พ่อนาคจะได้บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ดำรงในพระศาสนามีศีล227พระไตรจีวรของคณะโดดมีบุญกุศลมาอยู่ที่มานพรุ่งนี้ต้องแห่ไปวัดกันญาติโยมทุกท่านอนุโมทนาด้วยคณะท่านเจ้าภาพก็คือคุณพ่อพีรศักดิ์คุณแม่พีรวรรณและคุณโยมสุวรรณาซึ่งจะได้เป็นเจ้าภาพคุณใหญ่ในพระศาสนามีพ่อนาคพนดลเป็นต้นซึ่งจะได้มีศีล227สืบทอดพระศาสนาสืบต่อไปเปรียบตัวเจ้านาคเป็นเสากระโดงพอทีละศักดิ์มั่นคงเป็นหางเสือแม่จีราวันน่ะเป็นตัวเรือช่วยถือหางเสืออย่าแกว่งควายจะได้ดำรงในทางผู้สานแปรอัน
อุศาสเปตนั้นไซแผงออกเป็นสองคืออักกรณียกิจ4และนิสัย4คือสิ่งที่ควรประพฤติสิ่งที่ควรปฏิบัติและสิ่งที่ไม่ควรประพฤติสุขไม่ควรกระทำว่าวันพรุ่งนี้ต้องโลดแล่นญาติพี่น้องแห่นมาทวนหน้าส่งท่านนาโดนเข้าบรรพชาเรือสำเภานี่นาจะเล่นพายวิสัยสี่คือกิจที่ควรทำหนึ่งโคจรรับบิณฑบาตสองอยู่โคนไม้สามนุ่งห่มผ้าบังสกุลสี่ฉันอย่าดอกด้วยน้ำอุ่นน้ำตามพระวินัยที่บัญญัติไว้ให้พ่อนาคได้สดับรับฟังสืบต่อไปสำเภาน้อยลอยออกจากข้าพรานสำเภาน้อยลอยออกจากข้าพรานรรันมาในกลางวางวินทีควรประพฤติควรปฏิบัติให้พ่อนาคได้รับได้รู้เข้าใจในมาตามปิตุสูตรในพระคุณพ่อและพระคุณแม่ประชมโมมัชชาในวารีชมโมมัชชาในวารีพระผู้มีชมเพลินจะเรินใจชาวพุทธเราชาวไทยเรามีองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์ชัยนำชัยชีวิตวันนี้ในวันรุ่งพรุ่งนี้พ่อหน้าก็มีโลกตาสวัสดิ์เป็นที่พึ่งปาโคโลมาปรานวลจันทร์ปาโคโลมาปรานวลจันทร์สหายทั้งสองตระกูลฝ่ายข้างบิดาฝ่ายข้างมารดามาชื่นชมมายินดีมาอนุโมทนาบุญของพ่อนาคในวันรุ่งพรุ่งนี้และวันนี้เช่นเดียวกันแลนลัดตัดเพราะระมองมันแลนลัดตัดเพราะระมองมันขอให้บุญกุศลที่บวชวันพรุ่งนี้นานให้โยมมาในงานได้นิพพานทุกท่านเถินนิพพานนับปัจจโยโหตุบุญเป็นเครื่องนำพาให้สุขเกิดนาขึ้นมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรม3กายกรรม3วจีกรรม4วจีกรรม4มโนกรรม3มโนกรรม3กรรมใดที่ข้าพเจ้ากรรมใดที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินได้เคยล่วงเกินบิดามารดาบิดามารดาปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายญาติสนิทมิตรสหายต่อหน้าก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรับหลังก็ดีเจตนาก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงอโหสิกรรมจงอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าให้กับข้าพเจ้าในการกราบลาในการกราบลาอุปสมบทอุปสมบทในครั้งนี้ในครั้งนี้หากท่านทั้งหลายหากท่าน
ทั้งหลายอโหสิกรรมอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าให้กับข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงยกมือจงยกมืออนุโมทนาอนุโมทนาสาธุสาธุขึ้นพร้อมกันเธอขึ้นพร้อมกันเธอสาธุอรุกราบลงอีก3ครั้ง